่างหายกันไปนานนะครับสำหรับตัวเกม PSP ดับก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการจัดดับเกม PSP แนวสไตล์ต่อสู้นะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบเกมแนว PSP อยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมที่ทำจากอนิเมะบีดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Beat Hell The Soul 7นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอิงตามการ์ตูนบีดเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับตัวการ์ตูนบีดเทพมรณะเองนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นแนวต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยจะยิงตามอนิเมะเกือบทั้งหมดแล้วก็ถ้าไม่ตายหรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวต่อสู้แล้วก็มาหาเกมแนวบีดเทพมรณะอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะเกมต่อสู้อีกเกมนึงแต่ว่าตัวเกมนี้จะเป็นทีม Kamen Rider กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Kamen Rider SuperClimax Hero ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันยังอิงตามตัวของ Kamen Rider เกือบทั้งหมดในการท้ายถ้าไม่ตายหรือว่าในการแปลงร่างหรือว่าในการเปลี่ยนร่างก็ได้เหมือนกันนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ใครที่อยากลองเนี่ยก็สามารถไปหาโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเกมที่ทำมาจากหนังกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Star Wars The Force Unleashed นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Star Wars The Force Unleashed นั้นนะครับจะเป็นเกมที่อิงเรื่องราวจากหนัง Star Wars ระหว่างภาค3กับภาค4เลยนะครับก็คืออิงเรื่องราวตามหนังเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความสนุกมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะแบบมีคัตซีนตลอดเวลาแล้วก็คัตซีนของเขาเนี่ยจะต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่มีการพับจงพับจ่อไปไหนเลยนะมันจะเกิดขึ้นโดยทันทีเลยนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ตัวเกมยังสามารถใช้พลังฟอร์สนะครับหรือว่าพลังแห่งการควบคุมต่างๆได้ด้วยนะครับใช้ตัวของดับไลท์เซเบอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาที่ดีเลยนะเกมที่ทำจากซีรีส์ Pin of Persia กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pin of Persia Liberation นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมในภาคนี้จะเป็นเกม Pin of Persia ที่จะเป็นภาคแยกออกมาจากภาคหลักนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าชายแห่งเปอร์เซียอีกเช่นเคยนะครับที่จะต้องทำไปทำภารกิจลับในดินแดนต่างๆตัวเกมเนี่ยก็ยังท้ายทักษะเดิมในการปีนป่ายสิ่งกีดขวางหรือว่าจะเป็นการวิ่งข้ามกำแพงก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อาวุธภายในตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นดาบคู่นะครับที่เรารู้จักกันดีเลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยคัตซีนต่างๆเขาก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมที่ทำมาจากอนิเมะตัวของบาสระก็คือเกมที่มีชื่อว่าเซนโกคุบาสระเบสเซนฮิโร่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆนะครับภารกิจภายในตัวเกมนี้มันก็คือการยึดพื้นที่ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในการยึดพื้นที่นั้นเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับนักรบในแต่ละดินแดนด้วยนะครับเขาก็จะมีนักรบประจำดินแดนที่จะมาคอยต่อสู้กับเราอยู่นั่นเองนะครับตัวละครก็มีให้เราเลือกเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกใช้อาวุธไฮสกิลได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่คนหลายคนให้ความนิยมกับมันมากนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Gods of War Chain of Olympus นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่อยู่ในซีรีส์หรือว่าแฟรนไชส์ของ Gods of War โดยตรงซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะมีภาคแรกนะครับก่อนที่จะมีภาคแรกจากตัวของ PS2 เลยนะครับซึ่งตัวเกมก็จะนำเสนอภาพกราฟิกได้ก็จะ
ดีเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีการใช้ตัวของไอเทมมีการใช้โล่ป้องกันมีการใช้ตัวของโซ่ดาบต่างๆเขาเยอะแยะมีการอัพสกิลมีการอัพทำไม่ตรงทำไม่ตายของตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับเนาะตัวเกมจะเล่นแบบรองเทคเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีคัตซีนตัดจบตัดฉากไม่มีโหลดคัตซีนนะครับเนาะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าเล่นมากๆเลยใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเนาะก็มาอยู่สำหรับเกมต่อมานะครับใครที่ชื่นชอบเล่น GTA อยู่แล้วแล้วก็มองหาเกม GTA ที่อยู่ใน PSP ด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า GTA China Town War นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่อยู่ในธีมจีนนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นเป็นแบบโอเพนเบอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เล่นตามเควสไปเรื่อยๆมีการอัปเกรดของตัวละครมีการใช้อาวุธปืนก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับอาจจะแปลกตาหน่อยๆแต่ว่าตัวเกมก็ยังอยู่ในระบบตัวของ GTA อยู่นะครับมีการหนีตำรวจก็มีเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีในยุคทันเลยนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะใครที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องลองเล่นเกมนี้ก็ได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Persona 3นั่นเองนะครับตัวเกมก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องที่มันจะทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับรูปแบบการเล่นเมนูเกมนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบค้นหาตัวของเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็จะมีอะไรต่างๆให้เราไปประจนภัยไปเจอกันนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างความสัมพันธ์กับตัวของ NPC ได้ด้วยนะครับน้องก็เป็นเกมที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกได้ใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็สามารถไปเล่นเกมนี้กันได้นะครับโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว RPG Turn Based นะครับต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Final Fantasy Tactical ซึ่งตัวเกมในช่วงเวลานั้นจะเป็นเกมที่เป็นแบบภาพพิกเซลซึ่งตอนนี้เขาก็มีการอัปเกรดเอาไปรีเมคก็แล้วแต่เขานั่นแหละแต่ว่าตัวเกมนะครับในเกมที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นเกมภาพพิกเซลแล้วก็จะมีความคลาสสิกมากๆซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเนื้อเรื่องเล่นได้ยาวๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการต่อสู้แบบแนวเทิร์นเบสเราเนี่ยสามารถเลือกตี้ของเราคนไหนก็ได้ไปต่อสู้ใครคนไหนก็ได้แล้วก็เราเนี่ยสามารถอัปเกรดพัฒนาตี้ของเราให้สามารถเปลี่ยนคลาสอาชีพได้ด้วยนะครับก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนาะแมปก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะสำหรับตัวเกมนี้นะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวต่อสู้ในตำนานกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Tekken Dark Resolution นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวต่อสู้สไตล์แฟรนไชส์ Tekken นั่นแหละแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็มีโหมดต่อสู้ธรรมดาให้เราเนี่ยได้ไปเพลิดเพลินกันด้วยตัวเกมจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นมากถึง34ตัวละครเลยก็ถือว่าเยอะนะในยุคนั้นเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีภาพกราฟิกที่คล้ายๆตัวของเกมในเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยเหมือนว่าจะเหมือนกันแต่ว่าดรอปกราฟิกลงมาให้เหมือนเป็น PSP นั่นแหละนะครับเนาะใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปหาโหลดเล่นเกมนี้กันได้นั่นเองนะเกมที่สมมติว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างทำออกมาได้ดีอย่างเกมที่มีชื่อว่าจอห์นDark นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยอยู่ในธีมยุคสมัยโบราณนะครับที่เราเนี่ยจะไปสู้กับโจรในยุคสมัยนั้นแล้วก็จะมีพวกมอนสเตอร์ด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เราเนี่ยจะได้ไปผจญภัยกันด้วยตัวเกมจะเป็นเกมที่เล่นด้วยระบบ SRPG นะครับก็คือแนววางแผนกลยุทธ์บวกผสมแนว RPG เข้าไปด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะได้สมมติบาทเป็นตัวละครตัวนึงเมื่อเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาให้เราเนี่ยได้ไปเล่นกันเรื่อยๆนะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าจะเป็นแนวโพลีกอนหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปอ่านกันด้วยนะครับเนาะมีสกงสกิลอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นเกมนี้กันได้นั่นเองนะเกม RPG แนววางแผนกลยุทธ์เช่นเคยนะครับสำหรับเกมมีชื่อว่า Tactics Ogre นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนื้อเรื่องการต่อสู้ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นแนวเนื้อเรื่องนะครับเนาะเล่นกันยาวๆได้เลยใครที่เสพเนื้อเรื่องเยอะๆเกมนี้ตอบโจทย์มากนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่อยู่ในธีมแบบว่าโบราณนะครับที่ต่อสู้กันนั่นแหละมีการอัปเกรดตัวของตัวละครด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถนำเอานักรบหรือว่าตีของเราเนี่ยลงไปต่อสู้กับศัตรูได้มากถึง12คนเลยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกก็ถือว่ามันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็มาหาแนวซูเปอร์ฮีโร่เป็นแบบ PSP อยู่เนี่ย
ก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Marvel Super Hero Squad นะครับตัวเกมนี้จะรวบรวมเหล่าตัวละครใน Marvel เนี่ยไปสู้กันแล้วก็ไปทำภารกิจกันด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมนี้ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีในยุคนั้นเลยทีเดียวตัวเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะไม่มีแมปให้ดูนะครับก็คือเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะเนาะตัวละครภายในเกมมันก็จะเป็นตัวมินิหน่อยก็คือจะตัวเล็กหน่อยนั่นเองนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมนารูโตะเนี่ยก็จะอยู่ในพีทพีก็จะเป็นเกมนารูโตะชิบูเดนลีเจนนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมนารูโตะที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เนื้อเรื่องตามตัวของอนิเมะเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครหลายตัวที่เราเนี่ยสามารถไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปสามารถใช้ได้เกือบทุกตัวเลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ตัวเกมจะเป็นกึ่งๆ Open World หน่อยๆนะครับสามารถวิ่งเล่นได้เองนะครับเนาะเกมแนวรอบสังหารกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Tenchu Shadow Assassin นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่มาจากค่ายของ Tenchu เลยแต่ว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวรอบเลนสังหารศัตรูก็ตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับแค่เราเนี่ยหลบหลีกพยายามให้ศัตรูเห็นแต่ว่าถ้าเมื่อศัตรูเห็นเราก็สามารถดวลดาบกับศัตรูได้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นแต่ว่าหลักๆภายในเกมธีมภายในเกมก็คือรอบเลนฆ่าคิวให้หมดก็พอแล้วนะครับเนาะรูปแบบการเล่นภายในเกมก็จะมีการทั้งปีนป่ายบนหลังคาการหลบบนแสงหรือว่าเงามืดหรือว่าการหลบบนพุ่มไม้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีระบบการปาดกระจายด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมนึงที่น่าเล่นนะครับภาพกราฟิกภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะเกม Spider-Man 2นะครับตัวของ Spider-Man นะครับจะเป็นเกมที่ทำออกมาในธีมหนังเลยมีเนื้อเรื่องเหมือนหนังเกือบทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวเกมของ PSP นะครับอาจจะไม่ได้มี Spider Sense เหมือนเกม PC หรือว่าเกมในมือถือทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มเข้ามาแต่ว่ายังมีการอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดตัวของท่าต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับเอาพอยต์ไปอัปเกรดก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับมีหลอดการใช้สกิลการใช้มานาด้วยนะครับเนาะก็ถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะยังไม่หมดนะครับสำหรับตัวเกมฮีโร่นะครับก็เป็นฮีโร่อีกตัวนึงนะครับที่ใครหลายคนก็น่าจะรู้จักนะเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่เป็นตำนานนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า X-Men Origin สำหรับตัวเกมนี้จะเล่นตามเนื้อเรื่องเหมือนเคยแต่ว่าตัวเกมมันจะมีกราฟิกที่ทำออกมาได้ดีมีระบบสโลว์โมชั่นในการฟันในการตีของศัตรูด้วยคล้ายๆระบบฟินิชทีมของ Mortal Kombat เลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความง่ายอยู่ในตัวนะครับก็คือใครที่แบบไม่ซีเรียสในทักษะการต่อสู้อยากเล่นแบบเพลินๆชิวๆเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีระบบบอสให้เราได้ไปเจอกันด้วยนะครับเนาะถ้าใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมภาคแยกจาก Ghost of War กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Dante Inferno นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่ในธีมแบบสู้กับปีศาจคล้ายๆตัวของ God of War สู้กับเทพประมาณนั้นแหละแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการอัพสายได้ตามที่เราต้องการหรือว่าเราเนี่ยจะอัพไปทางฝั่งตัวของอีกฝั่งนึงหรือว่าอีกฝั่งนึงก็คือมันจะมีทักษะแตกต่างกันไปด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีปีศาจต่างๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่มันทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่ชื่นชอบแนว God of War อยู่แล้วแต่ว่าอยากเล่นเกมที่มันดีกว่า God of War ในระบบ PSP อยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับแนว Assassin's Creed กันบ้างอย่างเกม Assassin's Creed Bloodline นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม Assassin's Creed ที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในพื้นที่แห่งทะเลทรายนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเล่นกันด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นกึ่งๆ Open World นะครับสามารถวิ่งไปไหนก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่ล็อกอยู่นะครับแล้วก็ตัวเกมระบบการต่อสู้ค่อนข้างจะมีความลีลาหน่อยๆนะครับก็คือมันจะไม่สามารถฟันรัวๆได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องดูศัตรูก่อนว่าจะฟันมาทางไหนถ้าเราฟันไปรัวๆศัตรูกันได้เกือบทั้งหมดของการโจมตีของเราเลยก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับอารมณ์แบบการต่อสู้แบบแบทเทิลมากๆนะครับว่าใครจะตีก่อนใครจะตีหลังเราจะป้องกันหรือว่าเราจะเทคดาวก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นกันนะครับเนาะแล้วก็ภารกิจภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันเลยมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปรู้กันเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้มีที่มา
อย่างไรนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมเล่นมันเพลินเล่นมันแล้วก็สนุกไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องมีเนื้อเรื่องอย่างเกมที่มีชื่อว่าเล่นโกคุ2นะครับสำหรับตัวเกมนี้เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์ที่จะต่อสู้กับหุ่นยนต์ด้วยกันซึ่งเราเหมือนจะแบบแหกกฎนะครับแล้วก็จะต้องออกจากที่นั่นให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะให้เราต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่ต้องมีอาวุธในแรกๆเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาวุธอะไรมีแค่หมัดในการต่อสู้นะครับยิ่งเราต่อสู้กับหุ่นยนต์ได้เยอะเท่าไหร่เราก็สามารถนำเอาอุปกรณ์ต่างๆมาอัปเกรดเป็นชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ของเราได้นะเพื่อจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ตามออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ระบบการออกแบบชุดต่างๆก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะเป็นเกมที่มันแล้วก็จบเร็วในแต่ละด่านด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยมันจะผสมผสานแบบพิกเซลเข้าไปด้วยนะครับ8บิตวงปิดแล้วก็3Dเข้าไปด้วยนะฮะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะโอเคเลยครับก็เป็นไงบ้างสลับ20เกม PSP เนี่ยสไตล์ต่อสู้แล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม